สำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพบปะประชาชนติดตามการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการบริการจัดการแรงงานต่างด้าวคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมคณะรัฐมนตรีเช้าวันนี้ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามงานและพบปะประชาชนในพื้นที่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ที่ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยพื้นที่นี้มีต้นทุนทางการเกษตรและสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญรัฐบาลจึงจะส่งเสริมศักยภาพหลักเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารทะเลโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นแหล่งการค้าและกระจายสินค้าอาหารทะเลและประมงทั้งในและต่างประเทศส่งออกไปยังต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสร้างมูลค่าได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเช่นการติดตั้งระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทยหรือ VMS การควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตาและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์ OSS ทั้ง78แห่งทั่วประเทศภายในวันที่31มีนาคมนี้ขณะที่ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหักเขาปุ้มจังหวัดเพชรบุรีเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลต้องการสร้างโอกาสให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันลดอุปสรรคในการทำมาหากินและข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะคลอดแล้วคำสั่งแต่งตั้งรองผู้บังคับการและผู้กำกับการในวาระปี60มีผลวันที่15มีนาคมนี้ขยายเวลาตั้งรองผู้กำกับการและสารวัตรอีก15วันพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระ2560ในระดับรองผู้บังคับการถึงผู้กำกับการในชุดที่2ได้เสร็จสิ้นแล้วและได้เริ่มทยอยแจกจ่ายคำสั่งที่79-83/2561ลง28กุมภาพันธ์2561สำหรับคำสั่งในส่วนอื่นอยู่ระหว่างการรอกระบวนการทางธุรการและตรวจสอบความเรียบร้อยของสำนักงานกำลังพลและจะทยอยเผยแพร่จนครบตามกรอบเวลาซึ่งมีผลพร้อมกัน15มีนาคม2561ส่วนการแต่งตั้งในระดับรองผู้กำกับการสารวัตรได้อนุมัติให้ขยายเวลาอีก15วันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15มีนาคม2561เช่นเดียวกันมูลนิธิสืบนาคเสถียรจ่อออกแถลงการปมเปรมชัยหลังครบ1เดือนของคดีล่าสัตว์ป่าอย่างไม่คืบหน้านายพานุเดชเกิดมะลิเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกามูลนิธิจะมีการจัดกิจกรรมดึงเดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่61ที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคเสถียรภายในงานจะมีการเสวนาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคดีของนายเปรมชัยกนสูตร CEO บริษัทก่อสร้างชื่อดังที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ความรู้จากตัวแทนของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมด้วยนอกจากนี้จะมีการแถลงการจากมูลนิธิเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อชี้แจงให้กับสาธารณชนได้รับทราบรายงานข่าวแจ้งว่าเป้าหมายของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกและต้องการให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เลือนหายไปจากสังคมซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงขณะนี้นับเป็นเวลา1เดือนแล้วแต่ความชัดเจนทางคดีกลับไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเ
ข่าวโดยสำนักข่าว INN